ช่วงของฟุตบอลไทยนะครับครับทั้งในเรื่องของโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกแล้วก็ทีมชาติครับแต่ว่าเราก็จะไม่ได้มาพูดคุยกัน2คนนะเดี๋ยวไปพบกับพิธีกรของเราครับในช่วงของ TPL Today ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเทียยุทธ สวัสดีคุณพิธีกรและสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะครับคุณยุ้ยครับค่ะชมัยพรไวกว่าจรวดค่ะโอเคฮะก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ชมการอย่างที่เรียนให้คุณผู้ชมทราบไปแล้วนะคะว่าช่วงนี้ทีมชาติไทยกำลังมาน่าสนใจทีเดียวไม่ว่าจะจัดทัพไปลงแข่งขันชุดใหญ่ก็ตามวันนี้มีมาฝากกันค่ะใช่แล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะอยู่กับยุ้ยในช่วงนี้และ TPL Today ค่ะเรามาเริ่มต้นกันก่อนเลยกับการจัดทัพของโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะคะในชุดนักเตะสู้ศึก Kings Cup นั่นเองซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่หลายๆคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีแต่ก็มีบางคนนะคะที่ถูกเรียกติดกลับมาในติดชุด Kings Cup คราวนี้ด้วยเดี๋ยวจะมีใครกันบ้างไปดูกันค่ะโดยเกียรติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเผยรายชื่อนักเตะชุดทำศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครั้งที่43ระหว่างวันที่1-7กุมภาพันธ์ณจังหวัดนครราชสีมาทั้งหมด20คนในการประชุมแผนงานที่บริษัทสปอร์ตฮีโร่จำกัดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยโค้ชซิโก้ยังยึดผู้เล่นจากชุดคว้าแชมป์ AFF Suzuki Cup 2014พร้อมเรียกตัวทิติพันธ์พ่วงจันทร์กองกลาง SCG เมืองทองยูไนเต็ดที่เพิ่งหายเจ็บยาวกลับมาร่วมทีมเช่นเดียวกันกับนูรุนศรียานเกมปีกของชลบุรี FC ที่หลุดจากชุด Suzuki Cup ในช่วงสุดท้ายขณะที่กิรติเขียวสมบัติชัยนรงค์ทาทองสมปองสอเล็บ3กองหน้าและชัยพัฒน์กิจพงศ์ศรีทาดาแบ็คซ้ายมากประสบการณ์นะคะซึ่งเป็นขุนพลชุดแชมป์อาเซียนต้องหลุดโผไปโดยตำแหน่งศูนย์หน้ามีเพียงอดิศักดิ์ไกรสอนและชนาธิปสงกระสินให้เลือกใช้งานเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดู20รายชื่อนักเตะทีมชาติไทยที่จะไปสู้ศึก Kings Cup กันค่ะผู้สาประตูค่ะกวินธรรมสัจจานันท์จาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะคะแล้วก็ชนินแซ่เอียดจากไชน่าฮอนบิลขณะที่กองหลังกันบ้างนะคะก็เป็นชุดจาก AFF Suzuki Cup ค่ะสุดที่นันพุกหอมชลบุรี FC อดิศรพรมรักนะคะพีรพัฒน์โนชัยยาธนบุญเกษารัตน์ BEC เทโรศาสนะประวินวัฒน์บุญยงบางกอกกลาส FC อทิตย์ดาวสว่าง SCG เมืองทองยูไนเต็ดและนฤบดินทร์วีรวัฒโนดมจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาที่กองกลางกันบ้างค่ะทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะคะที่คราวนี้ถูกเรียกกลับมาติดทีมอีกครั้งสารัตน์อยู่เย็น SCG เมืองทองยูไนเต็ดอดุลละโสนูรุนศรียานเกมเกลือกวิทวีการชลบุรี FC ชาริลชับปุยจากสุพรรณบุรี FC ประกิตดีพร้อมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมงคลทศกัยจากอาร์มี่ยูไนเต็ดลัสราวุธมาสุขจากนครราชสีมามาสด้า FC ขณะที่กองหน้าคราวนี้มีให้เลือกใช้แค่2คนเท่านั้นนะคะก็คืออดิศักดิ์ไกรสอนและชนาธิปสงกระสินจาก BEC เทโรศาสนะอีกหนึ่งชุดที่ขาดไม่ได้เลยเช่นเดียวกันที่มาประกาศตัวสำหรับนักเตะนะคะในชุด U23 ลุยชิงแชมป์เอเชียนะคะซึ่งก็ได้มีการประกาศมาเรียบร้อยแล้วค่ะโดยทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีประกาศรายชื่อชุดเตรียมทำศึก AFC U23 Championship 2016รอบคัดเลือกระหว่างวันที่23-31มีนาคมซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพโดยไม่มีนักเตะจากชุดแชมป์ AFF Suzuki Cup 2014ขุนพลชุดนี้จะนำโดยพินโยอินพินิจประกรณ์เปรมพักสองกองหน้าจากเพื่อนตำรวจวันเฉลิมยิ่งยงตัวรุกจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและธนาศิริพลามิดฟิลด์จากบางกอกกลาส FCโดยทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีมีโปรแกรมแข่งฟุตบอลฉลองเอกราชที่ประเทศบังคลาเทศในการแข่งขันบังคลาเทศโกลด์คัพอินเตอร์เนชั่นแนลฟุตบอลทัวร์นาเมนต์2015ระหว่างวันที่16-27มกราคมซึ่งเกียรติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือใหญ่ก็ได้มอบหมายให้กับโชคทวีพรมรัตน์เป็นผู้ช่วยโค้ชคุมทัพนั่นเองค่ะโดยรายการ AFC U23 Championship 2016รอบคัดเลือกทีมชาติไทยอยู่ร่วมสายจีกับเกาหลีเหนือกัมพูชาและฟิลิปปินส์ทีมแชมป์ของกลุ่มจะเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์เพื่อหา3ทีมตัวแทนเอเชียไปแข่งขันโอลิมปิก2016ที่บราซิลต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูรายชื่อทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีกันนะคะผู้สาประตูค่ะวัชระบัวทองจากสมุทรสงครามนอกจากนี้ผู้เล่นรายอื่นที่น่าสนใจเรามาที่ตำแหน่งกองหลังกันบ้างนะคะบดินทร์ผาลาจากบางกอกกลาส FC ค่ะแล้วก็สุริยาสิงห์มุ้ยจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดที่เหลือก็คลักกันมานะคะมีอาร์แบกชลบุรี FC บุรีรัมย์ยูไนเต็ด
ขณะที่บรรดากองกลางกันบ้างนะคะที่น่าสนใจก็มีทั้งปฏิภาณปิ่นเสริมสูตรสีจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดธนาเสศิริพลาจากบางกอกกลาส FC รวมไปถึงอัธวิชสุขช่วยจากราชบุรีมิตรผล FC กองหน้ากันบ้างค่ะก็มีมาจากทั้งเพื่อนตำรวจและ DEC เทโรศาสนะนะคะทางเพื่อนตำรวจเป็นอินโยพินโยอินพินิตนะคะขออภัยปกรณ์เปรมพักขณะที่ทางฝั่ง DEC เทโรศาสนะคือเจนรบสัมภาวดีและจาตุรงพิมพ์คูณค่ะก่อนที่โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกจะเปิดฉากขึ้นนะคะแน่นอนว่าหลากหลายสโมสรก็เริ่มมีการขยับขยายนะคะในการซื้อตัวนักเตะมาเสริมทีมล่าสุดทางฝั่งของชลบุรี FC ก็มีข่าวคราวกับเขาบ้างแล้วค่ะโดยคุณจิรศักดิ์จมทองนะคะผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของชลบุรี FC ยืนยันสโมสรกำลังสนใจคว้ากิรติเขียวสมบัติกองหน้าปตท.ระยองมาเสริมเกมรุกขณะที่ทีมพลังเพิงจะยื่นข้อเสนอในการดึงตัวแบรนด์แมกกราดดาวยิงคนใหม่ชาวออสซี่ของชลบุรีมาทดแทนบิ๊กจีเผยข่าวลือดังกล่าวเป็นเรื่องจริงเนื่องจากปตท.ระยองยื่นข้อเสนอสำหรับแมกกราดเป็นที่เรียบร้อยขณะที่ชลบุรีต้องการคว้าตัวกิรติเช่นเดียวกันแต่ทั้งหมดต้องรอการตัดสินใจของบอร์ดบริหารทีมฉลามชนซึ่งคาดว่าน่าจะได้บทสรุปในอีก2วันข้างหน้าในช่วงปิดฤดูกาลนี้ชลบุรี FC ก็ทำการเสริมทัพไปทั้งหมด7รายค่ะประกอบไปด้วยวรุษสัพพโสนะคะอลงกรปทุมวงศ์ภูริทัศจริกานนท์วิสรุตวัยงานวัฒนพงษ์ตาบุตรดาและเลอันโดอัสซัมซาวรวมไปถึงแบรนด์แมกกราดที่กำลังเป็นข่าวอยู่นะคะมีคนไปมีคนมาเป็นเรื่องปกติในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะค่ะคราวนี้เป็นทางด้านของสุพรรณบุรี FC ที่ทางด้านโรเบิร์ตคัลเลนก็โบกมือลาเตรียมไปเล่นให้กับทางฝั่งเกาหลีแล้วค่ะโดยโรเบิร์ตเขาเล่นกองหน้าชาวญี่ปุ่นของสุพรรณบุรี FC เตรียมย้ายไปค้าแข่งกับโซอีลัน FC สโมสรในเคลิกชาเลนจ์ลีกระดับ2ของเกาหลีใต้โดยดาวเตะวัย29ปีย้ายมาร่วมทีมสุพรรณบุรีเมื่อฤดูกาล2014ทำผลงานได้อย่างน่าพอใจยิงไป7ประตูจาก22เกมนำทีมคว้าอันดับ6แต่อย่างไรก็ตามค่ะเซจิโอฟอริอัสกุนซือคนใหม่ชาวบราซิลเลียนกำลังมองหาผู้เล่นในโควต้าเอเชียเข้ามาเพิ่มและก็ยังคว้าตัวคาเมโลกอนซาเลสจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทำให้คาเล่นจำเป็นต้องอำลาทีมไปและทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยบ้านเราในช่วง TPL Today กับยุ้ยนะคะเราจะไปปิดท้ายกันด้วยสรุปความเคลื่อนไหวกับอีกหนึ่งลีกที่น่าสนใจอย่างยามาฮ่าลีกวันช่วงนี้ยุ้ยลาไปก่อนสวัสดีค่ะจอห์นแมรี่กองหน้าชาวแคเมรูนโพสต์ข้อความผ่าน Facebook อำลาประจวบ FC น้องใหม่แห่งศึกดิวิชั่น1เป็นที่เรียบร้อยตัวระบุขอขอบคุณสำหรับความทรงจำที่ดีรวมทั้งแฟนบอลที่คอยให้กำลังสนับสนุนเข้ามาตลอดแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่เขาจะต้องเดินทางไปปฏิบัติภารกิจอื่นๆที่รออยู่ด้านหน้ากรวีปริศนานันทกุลผู้ช่วยผู้จัดการทีมอ่างทอง FC เผยความพร้อมของทีมในฤดูกาล2015มีแข้งต่างชาติที่สามารถใช้งานได้เพียงรายเดียวนั่นก็คือโนบุฮิโตะทากาฮาชิส่วนตัวหลักที่เก็บไว้ใช้งานอย่างอิบราฮิมคูลิบาลีแพทย์ยืนยันยังไม่หายทันลงสนามเนื่องจากต้องพักฟื้นหลังจากประสบอุบัติเหตุอย่างไรก็ตามทางสโมสรกำลังเร่งหานักเตะต่างชาติรายอื่นมาเสริมทีมพนิพนธ์เกิดย้ำกุนซือใหญ่ของพนักงานยาสูบเชื่อว่าพานุพงษ์อารัมวิโรจน์กองกลางมากประสบการณ์ที่คว้าตัวมาจากภูเก็ต FC จะเข้ามาเป็นกำลังหลักของทีมสู้ศึกฤดูกาล2015เนื่องจากมีสไตล์การเล่นที่เขาต้องการและมีประสบการณ์ที่พร้อมช่วยประคองรุ่นน้องโดยพานุพงษ์ถือเป็นนักเตะรายที่7ที่เข้ามาสู่ทีมต่อจากภูวนาถแสงสีสุธีสุขสมกิจชาคริตระวังประโคนชัยวุฒิวัฒนะเจษฎาจิตสวัสดิ์รวมทั้งลูคัสแดเนียลในช่วงหน้าครับเราไปดูเรื่องของกีฬาในประเทศนะครับกีฬาประเภทอื่นๆบ้างครับไปดูการสนับสนุน2นักกอล์ฟหญิงไทยครับโมเมโดย SCG เพื่อไปแข่งใน LPGA ทัวร์ครับ